24คีรติจูงมือเข้าประตูวิวาห์หวานไปแล้วเมื่อวันที่21กันยายน2566ที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่มาโดยตลอดและหากใครติดตามสาว24ก็จะเห็นว่าเธอก็มักจะมีคอนเทนต์กับแฟนหนุ่มออกมาให้เห็นอยู่เสมออย่างล่าสุดกับคอนเทนต์ถามตอบในช่องทาง TikTok ส่วนตัวซึ่งในคลิปดังกล่าวก็ได้มีการถามตอบกับคำถามทั่วๆไปแต่กลับมีคำถามข้อหลังๆที่ทำเอาสามีอึ้งเมื่อได้ยินคำตอบของภรรยากับคำถามที่ว่าเคยคบแฟนมาแล้วกี่คนนิโคลัส4คนครับและได้ถามกลับ24ว่าแล้วคุณล่ะ24ต้องสักประมาณ13หัวเราะนิโคลัสที่คบกันเป็นแฟนจริงๆ24เป็นจริงๆนิโคลัสไม่ใช่สัมผัส24ไม่ใช่สัมผัสกันโอเค13คำถามต่อไปเถอะนิโคลัส13จริงๆเรอ24มันคบสั้นๆไงขึ้นเสียงไม่ใช่แล้วก็เลิกเข้าใจเปล่ารู้ตัวเองแล้วไม่ใช่ก็เลิกขอบคุณข้อมูลจาก TikTok คิดเทลเลอร์เปียว เพื่อไทยซัดสิริกัญญาไม่ต้องรีบวิจารณ์งบปี67แซะตอนตั้งรัฐบาลบอก10เดือนรอได้เพื่อไทยซัดสิริกัญญาไม่ต้องรีบวิจารณ์งบปี67เหน็บตอนตั้งรัฐบาลบอก10เดือนรอได้ไล่ไปศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนวิจารณ์เมื่อวันที่2ธันวาคม2566นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลวิจารณ์การจัดทำงบประมาณปี67ที่กระทรวงมหาดไทยได้งบมากที่สุดยอดพุ่งแซงกระทรวงศึกษาธิการว่าการตั้งข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์การจัดทำงบประมาณถือเป็นสิทธิแต่ไม่ควรสร้างความสับสนหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดอ่านข่าวสิริกัญญาชำแหละงบปี67เพิ่มขึ้นเกือบ300,000 ล้านเปิด5กระทรวงงบเยอะสุดนายอนุสรณ์กล่าวว่าสาระสำคัญของการจัดทำงบประมาณไม่ได้อยู่ที่ว่างบประมาณกระทรวงใดแซงกระทรวงใดจะได้รับจัดสรรงบประมาณมากหรือน้อยหากมีกระบวนการจัดทำออกแบบงบประมาณที่เข้มแข็งมีการกระจายเม็ดเงินที่ให้น้ำหนักตามภารกิจเป้าหมายประเทศแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสมทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่างบประมาณเหล่านั้นจะถูกใช้ด้วยความคุ้มค่าอย่างแท้จริงประเทศชาติและประชาชนก็จะได้รับประโยชน์การจัดทำงบประมาณปี67มีการจัดทำเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างหลายส่วนด้วยกันในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีการจัดความสัมพันธ์ท้องถิ่นส่วนกลางใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนอำนาจนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าที่ผ่านมามีการถ่ายโอนภารกิจถ่ายโอนบุคลากรแต่ไม่ยอมถ่ายโอนงบประมาณรวมถึงการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพ.ส.ต.ที่เป็นการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ก็ต้องพิจารณาในส่วนของงบประมาณให้สอดรับกันทราบว่านางสาวสิริกัญญาเป็นฝ่ายค้านแต่ต้องไม่รีบร้อนลนลานค้านไปหมดทุกเรื่องตอนจะตั้งรัฐบาลบอกว่า10เดือนรอได้รัฐบาลเพิ่งทำงาน2เดือนกว่าจะรีบไปไหนลองไปศึกษารายละเอียดงบประมาณ67ให้ครบถ้วนแล้วค่อยวิจารณ์ก็ไม่สายนายอนุสรณ์กล่าวจุรินทร์แนะนายกปรับโครงสร้างราคาพลังงานลดค่าไฟชี้มีหลายวาระตรวจสอบรัฐบาลจุรินทร์แนะเศรษฐาเรื่องค่าไฟต้องเร่งปรับโครงสร้างราคาพลังงานชี้เปิดสมัยประชุมหน้ามีวาระสำคัญในการตรวจสอบรัฐบาลหลายเรื่องเมื่อวันที่2ธันวาคม2566ที่พรรคประชาธิปัตย์
กชป.นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์เรื่องการเตรียมปรับขึ้นราคาค่าไฟฟ้าเป็น4.68 บาทต่อหน่วยของคณะกรรมการกำกับพลังงานกกพ.จนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังถึงกับร้องโอยว่าร้องโอยอย่างเดียวคงไม่พอต้องทำให้ค่าไฟปรับลดลงมาตามที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนให้ได้ด้วยอ่านข่าวผมยอมไม่ได้เศรษฐาว่ากลั่นมติกกพ.ขึ้นค่าไฟเป็น4.68 บาทจ่อเรียกประชุมด่วนนายจุรินทร์กล่าวต่อว่าเพราะหลังจากปรับลดลงมาเหลือ3.99 บาทต่อหน่วยแล้วแนวโน้มก็ดูเหมือนจะปรับขึ้นไปเกิน4 บาทอีกแล้วในปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบทั้งในเรื่องค่าครองชีพของประชาชนต้นทุนอุตสาหกรรมและต้นทุนการเกษตรซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลเพราะถือว่าเป็นนโยบายสำคัญและสัญญาที่ประกาศตอนหาเสียงไว้ที่สำคัญหัวใจคือการปรับโครงสร้างราคาพลังงานจะไม่ทำไม่ได้แม้จนถึงวันนี้จะยังไม่มีรูปธรรมอะไรปรากฏให้เห็นก็ตามนายจุรินทร์กล่าวว่าสำหรับการเปิดประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าที่จะมาถึงในช่วงกลางเดือนธันวาคมนั้นนายจุรินทร์กล่าวว่าจะมีวาระสำคัญหลายวาระในการตรวจสอบรัฐบาลเช่น 1. พระราชบัญญัติพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทของรัฐบาลหากเข้าสภามาได้ 2. พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 3. เรื่องการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญหากรัฐบาลเสนอเข้ามาจริงนายจุรินทร์กล่าวต่อว่าและ 4. เรื่องของการอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลส่วนจะเป็นในรูปของการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติหรือเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นจะต้องมีการหารือกันในระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไปทั้งนี้ขึ้นกับพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเองเป็นสำคัญและต้องถือว่ารัฐบาลนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐบาลที่มีเรื่องให้ต้องตรวจสอบติดตามมากมายภายในเวลาไม่นานที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน2โมเมนต์บัวขาวโคตะหลังนักชกญี่ปุ่นบุกให้กำลังใจยอดมวยชาวไทยโคตะมิอุระนักชกหนุ่มหล่อชาวญี่ปุ่นบุกให้กำลังใจบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกชาวไทยก่อนจะขึ้นชกในศึก RWS Legend of ราชดำเนินในช่วงค่ำวันนี้อินสตาแกรมอาบสมวยไทยของฝ่ายจัดการแข่งขันได้โพสต์คลิปวิดีโอของบัวขาวบัญชาเมฆและโคตะมิอุระหลังนักชกชาวญี่ปุ่นมาที่เวทีราชดำเนินเพื่อส่งกำลังใจให้กับยอดนักชกชาวไทยก่อนการขึ้นชกในช่วงค่ำวันนี้ที่จะพบกับนายาเนสไอมานนักชกชาวสเปนโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นมิตรภาพอันแนบแน่นของ2นักชกจาก2ชาติซึ่งโคตะได้มอบของขวัญให้กับบัวขาวในขณะที่นักชกเจ้าของฉายาดำ .com ก็ได้สวมหมวกที่ตัวเองสวมอยู่ให้กับนักชกรุ่นน้องด้วยนอกจากนี้ยังมีคลิปที่โคตะกำลังนวดให้กับบัวขาวที่กำลังนั่งอยู่อย่างสบายอีกด้วยสำหรับศึกมวย RWS Legend of ราชดำเนินจะมีขึ้นในวันที่2ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 20.05 เป็นต้นถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 และ Facebook Workpoint Entertainment และ RWS ราชดำเนิน World SeriesThank you.